แล้วดูอะไรทำไมไม่สนใจกันเลยคะดูคอนโดเออได้ที่ไหนมั่งโลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนจะได้ขับไปเลยอ้ําอยากได้ใกล้ออฟฟิศอ่ะมั้ง Yes sir โหเดิน39ถึงอ่ะลาดพร้าวโอเคป่ะไม่พี่ชอบคือฟาซิลิตี้เค้าคือแบบยังไงสุดยอดจัดเต็มมันแบบรวมกัน4ไร่คอนโดว้าวไปดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวชินสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเดินมาแต่ไกลนี่เห็นอ้าวเดินนับอะไรนี่9อยากรู้ว่ามันใกล้สถานีรถไฟฟ้าแค่ไหนอ๋อคือมัน0เมตรอ่ะใกล้มากมันต้องนับเป็น9เลยไม่นับเมตรละเดี๋ยวที่ที่ผมนัดไว้ที่เขาถนัดเรื่องรีวิวคอนโดเนี่ยตอนนี้เขารออยู่ข้างในละเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาเลยดีกว่าเนาะได้เลยครับป้าลูกชิ้นนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วผู้รู้นะใช่ใช่ผู้รู้เลยพี่เชนสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เชนครับเจ้าของเพจไปให้ถึง100ล้านเนี่ยเขารีวิวคอนโดมาหลายสิบหลายร้อยที่ละก็ตั้งใจว่าวันนี้ให้มาแนะนำพี่ๆเขาหน่อยเฮ้ยแต่มีพี่มีค่าตัวนะรู้ยังไม่จ่ายโอเคเดี๋ยวผมแย่งได้ครับงั้นไปเราไปดูในห้องเลยดีกว่าวิธีวิเคราะห์ความคุ้มค่าของคอนโดนะครับต้องคิดแยกออกมาเป็นหน่วยต่อตารางเมตรครับเช่นคอนโดราคา3ล้านบาทเนี่ยคุณจะได้คุณค่าอะไรบ้างไลฟ์ลาดพร้าวมีจุดเด่นคือมีพื้นที่ส่วนกลางที่ให้มาเยอะมากครับพอเทียบกับมาหน่วยต่อตารางเมตรแล้วเนี่ยจึงเรียกได้ว่าชนะขาดและคุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับคอนโดอื่นๆในโซนย่านนี้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นห้อง2 bedroom นะครับของโครงการในย่านเนี่ยนะครับจะมีไลฟ์ลาดพร้าววันเล่กับไลฟ์ลาดพร้าวครับซึ่งเขาจะแบ่ง2 bedroom เนี่ยเป็น2แบบอันนี้ครับอันจะเป็นแบบแรกนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเข้ามาแล้วผมว่ามันรู้สึกใช่ไหมเหมือนบ้านเออเหมือนบ้านใช่เชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเชิญนั่งมากินหน่อยลูกชิ้นไม่กินเลยเนี่ยเออใจเย็นครัวเนี่ยเขาทำเป็นแบบครัวฝั่งยุโรปเป็นบ้านยุโรปซึ่งจะเป็นของครัวเปิดพอครัวเปิดเนี่ยมันได้พื้นที่เต็มครับแต่เราไปดูห้องนอนกันว่าของห้องน้ำตรงนี้เขาจะเป็นดับเบิลแอสเซทบาร์รูมคือหมายความว่ามี2ประตูทำไมต้องมี2ประตูก็คือเวลาสมมติถ้าแขกมาเนี่ยก็เข้าประตูนี้ไปห้องน้ำเนาะไม่อยากให้ใช่เพราะเราเพื่อนเยอะถ้ามีห้องที่พ่อแม่เรานอนอยู่เราก็ไม่ควรจะไปปลุกพ่อแม่เราขอเข้าห้องน้ำใช่ครับหรือว่าจะปลุกได้นะครับเดินออกไม่ได้แต่เดี๋ยวต่อไปเรามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมอันนี้ครับคือเมื่อกี้เห็นผงทางเดินไหมพอเราเข้ามาเนี่ยมันแยกไป2ห้องชัดเจนเลยเนาะซึ่งในมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาก็มีห้องน้ำอีกแยกครับอันนี้ก็แยกในตัวของตัวเองหมดแล้วใช่มีส่วนตัวของตัวเองครับก็คือจะเห็นว่าห้องเนี้ยนอกจากทูเบดรูมแล้วมันยังให้ห้องน้ำที่เป็น2ห้องนอนใช่แล้วก็ดูจากการใช้งานจริงๆอ่ะมันก็แยกได้อย่างคิดว่าถ้า2ห้องเนี่ยแล้วมีสมมติถ้าพ่อแม่เรามาค้างนะเขาชวนสวมาเราก็แอบอยู่ในห้องนี้ได้เป็นเรียนแยกอยู่ไม่แยกแยกกันอยู่นะนี่ไม่ใช่พ่อแม่เพื่อนอื่นเอาแล้วโอเคไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวอันนี้เป็นท้ายแรกเดี๋ยวไปดูอีกท้ายนึงครับดูไม่รู้เหมือนกันว่าเราแบบมาต่างกันยังไงบ้างครับเราเรียนได้เลยครับการเลือกคอนโดให้ดีนะครับต้องควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ของคนอยู่ด้วยครับจากที่ผมได้ค้นหาและเปรียบเทียบให้คุณเราแบบคุณพ่อคุณอามแล้วนะครับผมพบว่าโครงการใกล้สนามลาดพร้าวเนี่ยยังมีโครงการหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าไม่ต่างกันโดยให้พื้นที่สีเขียวแบบที่คุณพ่อชอบมากถึง4ไร่และมีสระว่ายน้ำมากถึง3สระครับจากทั้งหมดนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งครับโครงการนี้มีชื่อว่าไลฟ์ลาดพร้าววันเล่ครับไปดูกันครับว่าเมื่อคุณพ่อคุณอามเห็นลักษณะห้องในแบบที่2นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยครับอันนี้จะเป็นห้อง2 bedroom ในท้ายที่2นะครับครับอันนี้ของโครงการไลท์ลาดพร้าววันเล่ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันอันนี้ฟิลเป็นไงบ้างเอ่ยเข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจแรกเลยคือแบบโอ๊ยมันนี่คอนโดเนี่ยเออใช่บ้านนะสิ่งที่เราชอบเหมือนกันคือห้องรับแขกใหญ่ๆดูทีวีจอใหญ่ๆแล้วก็แบบอย่าเอาโซฟาเนาะใหญ่ๆมาวางได้คือวางสเปซมันดังมากเลยนะถามว่าโซนนี้เป็นโซนตู้รองเท้าอ่ะแบบล่ะตู้รองเท้าแล้วมีแค่ตู้รองเท้าด้วยครับเดี๋ยวจะยกเอาออกนี่คือออกตรงนี้รองเท้าหมดแล้วรองราวตรงนี้ก็คือไม่ต้องพักเสื้อแล้วว่าอีกหน่อยก็ลาเสื้อผ้าอยู่ครบไม่ผมว่านะครัวเอาออกแล้วเป็นตู้รองเท้าไม่ได้โอเคคนนี้ไม่ยอมนะฮะไอเดียมากลองมาตรงนี้ครับกระจกจะเป็น
คอนโดแอลเข้ามุมไหนครับคือฟีลลิ่งมันโปร่งกว่าทั้งที่ขนาดพื้นที่มันเท่ากันเนาะใช่ครับเนี่ยครับก็ผมเลยเชียร์ให้ซื้อตัวนี้มาไม่ใช่นะครับเราเลือกเองดูว่าชอบอันไหนมือสั่นไปหมดแล้วครับรีบโอนครับคือเรียกได้ว่าวิวเนี่ยประทับใจแน่นอนจะมีห้องนึงไอห้องนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นวันเวลูมครับแต่เป็นวันเวลูมพาสก็ลองดูว่ามันจะให้อารมณ์ผมบอกเลยว่ามันจะคล้ายๆกับทูเวลูมเฉยๆจริงเออเขาทำได้ไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากที่เห็นตั้งแต่แรกครับผมได้คุณพลอยคุณอาร์มเนี่ยไปดูที่2ห้องนอนเลยเพราะว่าคู่รักส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีการสร้างครอบครัวครับในส่วนของคู่รักแบบคุณพลอยคุณอาร์มเนี่ยก็ยังต้องมีเพื่อนมาเยี่ยมและญาติพี่น้องที่แวะกันมาบ่อยๆครับสำหรับห้องสุดท้ายเนี่ยผมเก็บไว้เป็นตัวเลือกช้อยพิเศษครับเพราะเรียกได้ว่ามีความพิเศษในตัวมันเองครับพิเศษยังไงนั้นไปดูกันครับต่อไปนะครับเป็นห้องสุดท้ายแล้วนี่ครับห้องขวามือครับโอ้อันนี้คือที่นะเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นพลาสออกไปอีกคือทำเก่งมากเนาะคือบริหารพื้นที่ได้เยี่ยมอ่ะใช่ครับแล้วก็คืออย่างที่บอกไอ้ตรงเนี้ยเขาจัดมาเป็นโซนนั่งทานข้าวแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเอาไว้เสื้อผ้าก็ได้เอาจริงๆทำเป็นห้องนอนยังได้เลยนะใช่ได้เป็นห้องนอนก็ได้มีระเบียงใช่มีระเบียงตรงนี้เป็นวิวออกมาครับพอเราลองสังเกตตัวประตูนะครับที่เขาใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าห้องอื่นๆอ่ะเขาจะเป็นทึบเนาะประตูทึบเปิดปิดทึบแต่ห้องไทยเนี่ยครับลองสังเกตดูเขาจะเป็นบานเลื่อนแล้วก็แบบกระจกหมดเนาะมันก็เห็นแบบเห็นห้องทั้งหมดเห็นสเปซทุกอย่างใช่เขาเป็นบานครับนั่นแหละครับก็คือมันทำให้เข้ามาดูโป่งนั่นแหละโป่งตรงเนี้ยยังได้เหมือนเดิมก็คือเป็นกระจกเข้ามุมที่ผมบอกเหมือนห้อง two bed two bed ใช่อันนี้คือผมบอกเลยว่าห้องนี้ถ้าใครชอบไอ้ two bed ท้ายแรกกับท้ายสองนะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างนั้นนะเป็นตัว plus เป็นตัว plus ใช่กึ่งกลางแบบเอ้ยก็ถ้าเกินงบก็มาเอาตัวนี้แทนก็ได้ครับเดี๋ยวเราดูครบทุก3ท้ายแล้วเราไปนั่งพักข้างล่างเดี๋ยวเราสรุปกันว่าตกลงแล้วคุณพลคุณอาร์มชอบแบบไหนมีใจยังครับมีบ้างครับโหมันชอบทุกอย่างชอบทุกห้องอ่ะเอาจริงๆแต่ละห้องมันมีข้อดีข้อเด่นของตัวเองเนาะตัดสินใจลำบากเลยแบบนี้ฟิลมันเหมือนเข้าแล้วมันคือบ้านเลยมันคือบ้านจริงๆบรรยากาศดูสบายที่สุดเนาะตรงนั้นก็จริงเพราะเราอยู่บ้านกันมาตลอดพอจะเลือกคอนโดเราก็อยากได้คอนโดที่แบบมีความเป็นบ้านมันจะไม่อึดอัดที่ชอบบ้านอ่ะจริงๆเพราะว่ามันมีพื้นที่สีเขียวมันมีอะไรแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วเฮ้ยแต่ละห้องมันดูเป็นบ้านแล้วพื้นที่ส่วนกลางก็แบบเยอะมาก4ไร่แล้วมองคอนโดแค่ว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่ทำเลเป็นไงแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับมันต้องมองลึกว่าเออเนี่ยมันคือ1ในสินค้าแล้วกันผมเรียกว่าสินค้าที่ให้ value มันตอบโจทย์ของเราหรือเปล่าครับมันเป็น value add อย่างนึงอ่ะเนาะกับการที่ว่าไลฟ์สไตล์ข้างในมันตอบโจทย์เราแค่ไหนใช่ครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ตัดสินใจเรื่องครับถือว่าเราต้องไปเถียงเอ้ยไม่ใช่ไม่ไปคุยไปคุยต้องไปคุยปรึกษากันนะไม่จริงๆผมว่าซื้อ2ห้องเราแยกกันอยู่ได้นะครับเดี๋ยวลูกชีจะไปจับเขาแยกวันนี้เลยได้ดีเลยครับคนนี้มันสวยมากอ่ะไม่แล้วมันเปลี่ยนทัศนคติของพี่กับคอนโดไปเลยอ่ะคอนโดปกติมันต้องแบบเป็นห้องแบบเห็นทุกอย่างครัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยป่ะเฮ้ยมันเขาแบ่งพื้นที่ดีมากว้าวและหาเงินกันโอ้ยเซ็กซี่คิทเช่น